สวัสดีค่ะช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวมาเที่ยวแก่งตาลิค่ะเนี่ยค่ะแก่งตาลิทางแวะเข้าที่โป่งน้ำร้อนค่ะเข้ามาไม่ไกลค่ะทางเข้ามาก็จะมีทางใหญ่ลาดยางค่ะแล้วก็แวะเข้ามานี่จะเป็นทางลูกรังค่ะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะที่จอดรถก็ใต้ต้นทุเรียนค่ะเนี่ยค่ะอยู่ในร่มทุเรียนเนี่ยค่ะเก่งตาลิไปค่ะป้าบัวจะพาเข้าไปข้างในค่ะเด็กๆ เข้าไปแล้วนี่เขามีต้นทุเรียนจำหน่ายด้วยเนี่ยค่ะหรือว่าเข้าไว้ปลูกเองเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคลองเล็กๆน้ำคลองเล็กๆนี่ค่ะบนนู้นก็เป็นภูเขาทางเข้าแก่งตาลินี่มากับลูกสาวนะคะลงทะเบียนแล้วค่ะค่ะถ่ายคลิปวิดีโออ๋อค่ะค่ะค่ะเปิดรับค่ะค่ะนักท่องเที่ยวมาจากที่อื่นมานอนกลางเต็นท์ได้โอ้อ๋อบ้านพักก็มีสิครับอ๋อบ้านพักเต็มจังห้องที่2ล็อกที่2แต่ตลิเราจะมี3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3อ๋อค่ะส่วนนี้เที่ยวเช้าๆที่ตอนเย็น5โมงถึงอะไรประมาณนี้ก็มองจะเปิดครับครับถ้าถ่ายตรงนี้ผมว่าดีกว่าเนาะตรงนี้มันจะมีที่บักมีป่าอ๋อค่ะค่ะเอาลุงแนะนำเลยอะแนะนำว่าเวลานักท่องเที่ยวมามีอะไรบ้างก็บอกหมดไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าผมดูแลตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเขาจะบอกหมดเลยเนาะว่าเป็นอะไรไม่ต้องค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะเซิร์ชใน Google ก็ได้เนาะเซิร์ชหาก็ได้สนใจบางคนเขาก็ติดต่อตรงนู้นเลยบ้านหลักสูงนู้นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพาลงไปดูน้ำก่อนเนาะน้ำนี่โต๊ะนั่งทานอาหารกว้างขวางใต้ร่มไม้เย็นสบายนี่ค่ะใครจะมาเล่นน้ำครับผมเดี๋ยวแม่แป๊บเดี๋ยวนี่ค่ะมาเล่นน้ำได้แบบเย็นสบายเลยค่ะมานั่งทานอาหารหรือมานอนกลางเต็นท์ก็ได้บ้านพักก็มีค่ะนี่ค่ะความสะดวกสบายแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินี่ค่ะ